สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินรัตมาลัยวงศ์ในรายการหมายเหตุประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญเราคุณหน้าคุณตากันดีนะฮะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกันในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับอาจารย์มิ่งปัญหาสวัสดีครับอาจารย์มิ่งอาจารย์วินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็อาจารย์มิ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ขออนุญาตเกริ่นให้ผู้ชมทราบก่อนว่าเราจะมาคุยกันเรื่องหนังเรื่องพินอคคิโอนะครับฉบับเดลโตโรวันที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลประกาศรางวัลออสการ์เราก็มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราจะหยิบหนังเรื่องไหนมาวิเคราะห์กันดีนะครับทีนี้หนังที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือ Everything Everywhere All at Once เนี่ยผมกับอาจารย์อาร์มเคยจัดรายการกันไปแล้วในรายการหมายเหตุประเภทไทยอันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจสามารถกลับไปดูเทปนั้นได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอาจารย์มิ่งสนใจเกี่ยวกับanimal studies ประเด็นเรื่อง post human อะไรพวกนี้ก็เลยหยิบหนังที่ได้รับรางวัล animation ยอดเยี่ยมนะก็คือหนังเรื่อง Pinocchio เผื่อจะมีประเด็นเรื่อง post human อะไรมาคุยกันนะครับอันนี้หัวข้อวันนี้นะฮะทีนี้ก่อนที่จะผลัดไปถามว่าอาจารย์มิ่งชอบหนังเรื่องนี้ยังไงเนี่ยผมขอเริ่มก่อนเลยนะฮะแบ่งปันกลัวไม่ได้พูดนะว่าตัวเองเนี่ยชอบหนังของผู้กำกับท่านนี้เดลโตโรนะฮะได้ดูหนังหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่อง Pan's Labyrinth ทั้งเรื่อง Shape of the Water อะไรพวกนี้ดูแล้วร้องไห้เกือบทุกเรื่องนะฮะเรื่องนี้ก็มีซึมนิดๆเหมือนกันส่วนตัวที่ชอบสไตล์ของเขาเนี่ยก็คือชอบเวลาเขาพูดอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางครับอาจารย์มิ่งแล้วผมคิดว่าผู้กำกับเดลโทโรเนี่ยมันมีเขานำความคิดนำมาทำที่เป็นแอบสแตรกอะไรที่มันเป็นสากลมาวางไว้คู่กับบริบทที่มันเจาะจงได้อย่างเข้ารูปเข้ารอยนะฮะเอาสองอย่างอ่ะผมยกประเด็นอย่างเรื่องพินอคคิโออันนี้ขออนุญาตไม่เล่าเรื่องย่อกันละกันนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้พล็อตเรื่องพินอคคิโอนะครับก็แต่ว่าต้องเตือนนิดนึงว่าอาจจะมีสปอยเลอร์หนังเรื่องนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้กลับไปที่ว่าเดลโตโรชอบนำความคิดแอบสแตรกที่มันเป็นสากลยกตัวอย่างเช่นความรักความตายมาวางไว้คู่กับบริบทเฉพาะเจาะจงเนี่ยอย่างในเรื่องนี้นะครับอาจารย์มิ่งผมชอบการตีความเรื่องศาสนากับเรื่องความตายชีวิตหลังความตายนะครับอาจารย์มิ่งก็คือเปิดมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องศาสนาเราจะเห็นรูปแกะสลักตัวละครพ่อเนี่ยไม่ได้ว่าแกะสลักแค่ตุ๊กตาหุ่นเชิดอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มต้นแกะสลักรูปพระเยซูที่ถูกตรึงไม้กางเขนเราก็คิดว่าเอ้ยบริบทของหนังน่าจะเป็นศาสนาคริสต์ชัดเจนมากแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่อันนี้แอบเล่าเรื่องนิดนึงนะฮะที่แบบว่าระเบิดลงทำลายโบสถ์อันนั้นและทำให้ลูกของตัวละครพ่อเนี่ยนะครับเสียชีวิตทำให้พ่อเศร้าโศกเสียใจทีนี้พอบริบทเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวพอไปฉากที่มันเป็นหลังความตายที่พินอคคิโอไปเจอกับเดฟเนี่ยมันจะต้องเป็นบริบทของศาสนาคริสต์จัดๆเลยอะครับอาจารย์มิ่งอันนี้คือเขาเล่นกับความคาดหวังเนาะพอเราเห็นว่าเอ้ยฉากเปิดมันเป็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เราก็คิดว่าฉากหลังความตายเนี่ยมันจะต้องการที่เดฟถูกนำเสนอเนี่ยมันก็ต้องมีความเชื่อมโยงแต่ทีนี้พอไปจริงๆเดฟ
หลังความตายเนี่ยมันมีความเป็นสากลมากเลยอาจารย์มิ่งคือทั้งวูดสไปรท์ทั้งตัวเดฟเนี่ยมันมีความที่แบบไม่เป็นศาสนาคริสต์อย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็เลยจะเปิดเรื่องด้วยการชวนอาจารย์มิ่งคุยประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับว่าอาจารย์มิ่งคิดว่าศาสนาถูกนำเสนออย่างไรในหนังเรื่องนี้ครับผมคือจริงๆอ่ะมันน่าสนใจมากนะคะที่เราจะได้เห็นความคือตอนแรกเนี่ยมันน่าสนใจมากที่ว่ามันเป็นโฟกัสความสัมพันธ์พ่อลูกเนาะแล้วเราเห็นคนที่เป็นพ่อเนี่ยไม่ได้มีลูกคือคาร์โลเนาะในเวอร์ชันนี้เจเปโตที่เป็นช่างไม้เนี่ยนะคะเขาสร้างจีเซสด้วยซึ่งเราก็คือพระเยซูเนาะในโบสถ์ที่อาจารย์วินเล่าไปแล้วว่าโบสถ์ระเบิดนะฮะซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าที่เจเปโตเป็นช่างไม้เนี่ยมันสำคัญเพราะว่าพ่อของพระเยซูก็เป็นช่างไม้เหมือนกันเป็นคาร์เพนเตอร์เหมือนกันนะฮะและอีกอย่างนึงนะที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือมันพยายามจะเอาเอลิเมนต์อย่างของศาสนาคริสต์มาบอกที่อาจารย์วินพูดจริงๆแต่มันไม่ทิ้งtradition ของ fairy tale แบบยุโรปโบราณคือคุณเห็นภาพของตัวแทนของ death ใช่ไหมคะในเรื่องเนี่ยเราก็อย่างที่อาจารย์วินบอกว่าเราจะสปอยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นเหตุอะไรในเรื่องนะคะภาพของ death เนี่ยมันไม่ใช่ภาพของยมมัจจุราชธรรมดาแต่นี่คือเธอเป็นผู้หญิงแล้วเธอมีความเป็นสฟิงซ์เนาะมีความเป็นสัตว์วิเศษในตำนานกรีกโรมันนะคะแล้วมันน่าสนใจที่ว่ามันมีเอลิเมนต์หลายอย่างมีสัตว์มีคือโลกหลังความตายเนี่ยเวอร์ชันเนี้ยเขามีกระต่ายด้วยเนาะมีกระต่ายที่เป็นคนแบกโลงอ่ะซึ่งดิฉันเข้าใจว่ามาจากงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะคะของอิตาลีที่หรือของยุโรปสักชิ้นเดี๋ยวฉันหาก่อนแต่ว่ามันเป็นงานที่ดังมากอ่ะแล้วเป็นกระต่ายเหล่านี้ก็ทำหน้าที่คือมันไม่ได้เป็นโลกที่แบบมีพระเจ้ามีอะไรแบบนั้นมีเทวดาแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเอา tradition เดิมกลับมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้น่าสนใจเหมือนกับพยายามจะเน้นย้ำว่ามันมีความหลากหลายอยู่ในวัฒนธรรมอิตาลีซึ่งในบริบทของเรื่องนี้มันคือบริบทของฟาสซิซึมหรือว่าบริบทของความเป็นเผด็จการเนาะมันซึ่งความเป็นเผด็จการมันก็คือเน้นย้ำต้องให้ทุกอย่างมันซิงคูล่ามันมีลักษณะเดียวแบบเดียวทุกคนต้องเดินตามแพทเทิร์นเดียวกันอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันทำให้โลกนี้มันแฟนซีมากๆอะไรเงี้ยแล้วศาสนาในเรื่องเนี่ยมันก็มันน่าคิดตรงที่ว่ามันไม่ได้มองว่าศาสนาเป็นเครื่องมือในการกดขี่มากเท่ากับว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองได้คือมีมิตรสหายนะฮะก็คือโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยได้ชวนคุยว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันถึงเลือกที่จะให้การโกหกนะและการขัดขืนเนาะเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว again spoiler alert นะฮะพินอคคิโอเนี่ยรอดออกมาจากท้องปลาวาฬได้ในรอบแรกด้วยการโกหกทุกคนก็เชียร์ให้โกหกเลยนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าการโกหกสำหรับคนที่สนใจฟิกชันเนาะมันหรือสนใจวรรณกรรมอะไรเงี้ยมันสำคัญเพราะว่ามันเป็นคีย์นะคะของการพูดถึงว่าฟิกชันเป็นเรื่องสำคัญเนาะคนชอบบอกว่าฟิกชันคือการโกหกมันเป็นสิ่งเป็นบาปหรือเปล่าแต่มันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นว่าฟิกชันอาจจะเป็นทางรอดออกจากระบบที่มันกดขี่เราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่โกหกออกมาการโกหกนั้นมันเหมือนเป็นการประชดประชันเสียดสีด้วยเนาะมันเหมือนตอนที่พินอคคิโอตะโกนว่า I love war แบบฉันรักสงครามแล้วพินอคคิโอก็จมูกยืดยาวออกไปไกลมากแล้วมันตลกมันทั้งตลกมันทั้งรู้สึกว่านี่แหละมันคือในมันอยู่ในสภาวะของอาจจะมันสะท้อนถึงสภาวะของคนที่โดนบังคับให้พูดไม่ได้ให้ฝืนสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นนะคะซึ่งน่าสนใจมากกลายเป็นว่าเราต้องโกหกแล้วกลายว่าการโกหกครั้งนี้มันเป็นการโกหกแกล้งเพื่อที่จะให้มันผ่านไปอ่ะนะมันเน้นย้ำว่าไม่มีใครอยากอยู่ในทีมหรือระบบนี้หรอกอะไรเงี้ยก็ต้องโกหกไปนะฮะซึ่งมันกลายเป็นว่ามันเอาคุณธรรมที่ศาสนาคริสต์ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องดีอ่ะกลายเป็นเรื่องดีแทนซึ่งตรงนี้เป็นอีกพอยต์นึงที่ทำให้เห็นว่าเออมันไม่ได้คริสต์จ๋าขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีเรื่อง disobedience หรือการไม่เชื่อฟังด้วยค่ะ
ก็เราเหมือนเห็นตรงกันกับอาจารย์มิ่งเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะพอเรานึกถึงหนัง Fairy Tale เราจะนึกถึงelements ที่มันฟรุ้งฟริ้งภาพสวยงามแต่ผมว่าลายเซ็นของเดลโตโรเนี่ยครับคือเขายังคงความเป็นหนัง Fairy Tale สมัยใหม่ที่มันฟุ้งฟิ้งสวยงามแต่ว่าเขาผนวกเอาบริบทที่เฉพาะเจาะจงของอิตาลีในช่วงเวลาหนึ่งให้มันไปอยู่ในนั้นด้วยมันไม่ใช่งานที่เป็น Far Away Away Land ที่จับต้องไม่ได้อันนั้นคือครึ่งแรกที่เราเห็นตรงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักสักครู่อาจารย์มิ่งชวนคุยเรื่องคุณค่าของตัวละครพินอคคิโอเรื่องการโกหกผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วหลังเบรกมาคุยประเด็นนี้กันต่อครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์มิ่งปัญหาในเกี่ยวกับหนังเรื่องพินอคคิโอนะครับก็เมื่อกี้ในเบรกแรกเนี่ยอาจารย์มิ่งแอบเผยเรื่องการสร้างตัวละครพินอคคิโอมาบ้างแล้วนะฮะผมก็อยากจะชวนคุยเรื่องนี้ต่อเลยเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้นะฮะของเดลโตโรส่วนตัวมีความรู้สึกว่าสร้างคือหนังแสดงมิติความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กพ่อกับลูกหลายคู่แล้วก็หลายระดับนะครับทำให้อยากชวนคุยเรื่องแบบว่าการสร้างตัวละครผู้ใหญ่กับการสร้างตัวละครเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์มิ่งพูดถึงแบบว่าการโกหกนะครับกลายเป็นแบบว่าคุณความดีในการตีความเวอร์ชันเนี้ยทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนักเรียนดีนักเรียนเลวเนี่ยนะฮะจะนิ่งแล้วก็คือไอ้ความดีเนี่ยถูกตีความหมายใหม่ในเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากทีนี้แอบแบ่งงานตั้งแต่แรกเลยเรามีแบบว่าตัวละครเด็กกับตัวละครผู้ใหญ่สองฝ่ายเอาอย่างนี้ไหมผมแอบยกแบบว่าอาจารย์มิ่งวิเคราะห์ตัวละครผู้ใหญ่สามตัวยังไงในเรื่องนี้มันมีข้อนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยอันนี้แอบฝากอาจารย์มิ่งก็คือในเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมาเนี่ยพ่อที่เป็นมนุษย์อ่ะเป็นตัวละครหลักเป็นจุดศูนย์กลางแต่ว่าเรื่องนี้พ่อไม่ใช่จุดศูนย์กลางอีกต่อไปและให้ตัวละครพินอคคิโอที่เป็นพัพเพตที่เป็นหุ่นเนี่ยมาแชร์บทนะเพราะฉะนั้นตัวละครผู้ใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยพ่อนะครับหัวหน้าคณะละครสัตว์แล้วก็พ่อของเพื่อนที่เป็นทหารในเรื่องเนี้ยครับอาจารย์มิ่งมีความน่าสนใจอย่างไรในเรื่องการสร้างลักษณะตัวละครครับผมเมื่อกี้พูดไปนิดหนึ่งเนาะว่ามันตอนเรื่องพุทธศาสนานะคะว่ามันมีที่เขาสร้างคุณอะไรนะคุณเจเปโต้อะให้เป็นโจเซฟที่เป็นพ่อของพระเยซูซึ่งเป็นช่างไม้เหมือนกันนะฮะแล้วจริงๆเข้าใจว่าชื่อเจเปโต้อะมันเป็นชื่อเล่นของจูเซเป้ซึ่งก็คือโจเซฟด้วยนะมันตั้งใจเลยอะมันมีความตั้งใจมากๆตั้งแต่ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันอิตาลีชื่อนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอไปเช็คอีกทีนะฮะไม่กล้าพูดเดี๋ยวอาจารย์อิตาเลียนจะมาว่าเอานะฮะแต่ว่าก็ตัวละครเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมี3ตัวเนาะมันมีตัวเจเปโต้มีซินยอร์โวเป้ที่เป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์โวเป้ก็คือหมาป่านะฮะก็คือคล้ายๆต้นฉบับนั่นแหละคล้ายเวอร์ชันดิสนีย์เก่านะไม่ใช่ดิสนีย์ใหม่ที่เป็นมีหมาป่าที่เป็นคนพาพินอคคิโอไปเล่นละครสัตว์นะฮะแล้วก็มีเวอร์ชันแล้วก็มีอิลโปเดสตาหรือว่าคุณท่านคล้ายๆเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเป็นตัวแทนของรัฐที่ลงมาควบคุมคนทีนี้3คนเนี้ยเราว่ามีความน่าสนใจที่ว่าคือแต่ละคนมีเพอร์เพสที่ต่างกันคนนึงก็จะเอาเงินอย่างเดียวเหมือนเป็นตัวแทนของความโวเป้เนี่ยเจ้าของคณะละครสัตว์เนี่ยเขาก็จะคิดเรื่องเงินอย่างเดียวคิดว่าพินอคคิโอเนี่ยเป็นสตาร์นะฮะคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าพื้นที่ละครสัตว์ที่โวเป้เป็นเจ้าของดูแลเนี่ยนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของร่างกายเนาะเพราะว่าเวลาดูละครสัตว์ทุกคนก็เอ็กซ์เพคว่าอยากจะดูแบบ
อะไรที่มันประหลาดประหลาดอะแล้วสิ่งที่พินอคคิโอสิ่งที่เขาสามารถให้พินอคคิโอได้คือแบบการยอมรับเนาะ acceptance นะฮะมันมีซีนหนึ่งที่โปเดสตาไม่ใช่ขอโทษค่ะที่ซินยอร์โวเป้เนี่ยคุณโวเป้เนี่ยเขาพูดขึ้นมาตอนที่ชวนพินอคคิโอไปเล่นไปเป็นสตาร์เป็นดาราของเขาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่ามายืนตรงนี้สิเธอไปกับฉันแล้วเธอจะได้เห็นโลกกว้างนะคะอันนี้ที่ฉันพยายามจะเอาพยายามลากเข้าบริบทนิดนึงก็คือว่าในช่วงที่อิตาลีกำลังก่อสงครามโลกครั้งที่2ที่มีผู้นำเป็นมุสโซลินีเนี่ยมันเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเขาจะแบบรบอย่างเดียวนะเขาคิดไปถึงขั้นว่าเขาจะมีอาณานิคมบ้างนะคะเขาอยากมีอาณานิคมซึ่งมันเป็นแผนมาตั้งแต่เผยสงครามโลกครั้งที่1แล้วมั้งอันนี้ที่ฉันไม่แน่ใจซึ่งซีนการยืนเหยียบบนอะไรบางอย่างแล้วมองโลกจะไปโลกกว้างอะไรมันมีเซนส์ของการออกไปผจญภัยแบบนั้นในบริบทนั้นมากๆนะคะแล้วตัวละครโปเป้เองเนี่ยเขาก็มีความเป็นคนที่ชื่นชมเผด็จการอ่ะเพราะว่าในตอนท้ายเรื่องเขาก็อยากจะให้พินอคคิโอเป็นนักแสดงที่นำเสนออุดมการณ์ของมุสโซลินีใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันพอเรามาดูโปเดสตาที่เป็นตัวแทนจากรัฐบาลมุสโซลินีจริงๆที่เป็นคนที่จะเตรียมเกณฑ์เด็กไปรบอะไรเงี้ยมันก็มีซีนที่เราเห็นว่าเราคิดว่าเขามีความแบนบางอย่างคือเหมือนแบบต้องทำนั่นทำนี่แม้แต่กับลูกตัวเองเขาจะยืนยันว่าความเป็นชายความแข็งแรงคือเรื่องนี้มันมองข้ามความเป็นอะไรอะเนื้อหนังมังสาหรือไม้ไปแล้วเพราะว่าขนาดที่เจอว่าพินอคคิโอกลายเป็นไม้นางยังบอกเลยว่ามาจากเนื้อสนไม้สนอิตาเลียนชั้นดีถือว่าเธอแข็งแรงแล้วก็เขาก็ exploit การที่อะไรล่ะเด็กที่พินอคคิโอไม่ตายนะคะเวอร์ชันสปอยเลอร์เลยไม่ตายสักทีเนี่ยมาใช้เป็นแรงงานเด็กใช่ไหมแล้วมันมีซีนที่เราชอบมากๆก็คือซีนที่ลูกชายเขาคิดขึ้นมาได้แล้วก็ไฟอะไรเงี้ยคือมันเป็นซีนที่ทำให้ตัวละครเนี้ยมันได้พบเจอคนที่ขัดขืนเขาจริงๆเป็นครั้งแรกซึ่งน่าสนใจมากน่าสนใจมากๆนะคะแล้วมันก็ทำให้เขาจะเจอสงครามจริงๆเป็นครั้งแรกในด้วยสายตาตัวเองนะแรกประกาศชีวิตของเขาก็ตามส่วนคุณพ่อเนี่ยจะเป็นต้อยน่าสนใจที่สุดส่วนตัวคิดว่ามีจุดที่เราชอบก็คือว่าตอนที่คาร์โลยังไม่ตายคาร์โลขอให้เจเปโต้เนี่ยนะฮะคาร์โลซึ่งเป็นลูกชายตอนแรกของเจเปโต้เนี่ยให้เจเปโต้เนี่ยร้องเพลงกล่อมและเป็นเพลงของแม่นะรู้สึกว่าตอนเนี้ยคาร์โลกำลังอาจจะกล่าวได้ว่าคาร์โลกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งคือไม่เกี่ยวกับเจนเดอร์และฉันกำลังเนอร์เชอร์เธอฉันใช้เพลงของแม่เพื่อดูแลเธอฉันเป็นแม่เธอก็ได้นะฮะในขณะที่สองคนนั้นน่ะเขาโปเดสตาเขาจะหมกมุ่นกับความเป็นผู้ชายเธอต้องแข็งแรงเธอต้องเข้มแข็งอะไรเงี้ยในขณะที่โวเป้เนี่ยก็เป็นตัวร้ายที่เป็นตัวแทนของเรื่องโลกของเงินใช่ไหมคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะอยู่กับคุณจะต้องทำงานแลกเงินจนแบบชีวิตจะหาไม่หรือว่าคุณจะไปรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสองคนนั้นเขาก็เจอกับจุดจบของเขาเองโดยที่ว่าสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราไม่เห็นว่ามิติทางความเป็นคนของเขาของสองคนนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่สุดท้ายแล้วสองคนนี้เขาก็อาจจะเข้าใจปัญหาสิ่งของสิ่งที่เขาเชื่อค่ะเราแอบเห็นด้วยกับมิ่งตรงที่ว่าตัวละครเจเปโต้จะมีความนุ่มมีความละมุนแล้วคือสลับเจนเดอร์โรลส์นิดหนึ่งว่าแบบว่าตัวเองรับบทแม่ก็ได้แต่ว่าพอลูกเขาเสียชีวิตแล้วมีพินอคคิโอเข้ามาแทนมีตัวละครเจเปโต้พ่อมีความกลับไปเหมือนตัวละครผู้ใหญ่ผู้ชายอีกสองคนนั้นก็คือโบเฟ่ก็คือสามคนเนี่ยพอมีปฏิสัมพันธ์กับพินอคคิโอเราเห็นว่ามีลักษณะร่วมอันหนึ่งเหมือนกันคือเจเปโต้ก่อนหน้าที่เป็นคนซอฟแต่ว่าพอเจอความตายของลูกชายและทำให้เขาแข็งเป็นไม้อะในความคิดนั้นคือในเรื่องนี้ก็คือตัวพินอคคิโอถึงแม้ว่าจะเป็นทำมาจากไม้แต่จิตใจแบบว่าละมุนในขณะที่ตัวละครผู้ใหญ่3คนเนี่ยเป็นมนุษย์แต่จิตใจแข็งกระด้างแล้วก็มีความคอนโทรลก็คือพยายามจะมาคอนโทรลเด็กก็คือพินอคคิโอตัวละครเจเปโต้ก็จะอยากให้ลูก
คือพินอคคิโอเนี่ยเหมือนลูกที่ตายไปโวเป้ก็อยากให้พินอคคิโอเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้พ่อเพื่อนที่เป็นทหารคือทุกคนพยายามที่จะคอนโทรลพินอคคิโอที่เป็นแบบว่าหุ่นเชิดอะไรพวกนี้ส่วนตัวเราคิดว่าในแง่ของการสร้างตัวละครผู้ใหญ่น่าสนใจเด็กก็น่าสนใจเพราะว่าพินอคคิโอเองในเวอร์ชั่นที่เราดูมาก่อนหน้าเหมือนกับว่าเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ทำอะไรงี่เง่าเพราะว่าไม่ฟังคือไม่ฟังคำพูดคำสอนของผู้ใหญ่การไม่เชื่อฟังทำให้เขาไปอยู่ในปัญหาแต่ว่าเวอร์ชันของเดลโตโรอันนี้คือเขาให้อำนาจกับเด็กมากขึ้นก็คือตัวพินอคคิโอเนี่ยก็คือตัดสินใจแล้วเขาคิดนั่นคิดนู่นมันมีการกระบวนการคิดและเขาตัดสินใจด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าการตัดสินใจของเขามันไปเจอปัจจัยอื่นที่มันนอกเหนือจากที่คาดไว้ทำให้ไอ้เหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้เนี่ยมันทำให้พินอคคิโอตกอยู่ในปัญหาหนังไม่ได้นำเสนอว่าเขาอยู่โกหกอยู่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ทำให้ไปเจอปัญหาแบบนี้แต่มันมีการตีความหมายว่าคิดแล้วตัดสินใจเลือกตัดสินใจแบบนั้นเขาคิดแบบนี้แต่ว่าไอ้ unfortunate events หรือว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงทำให้ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันสร้างปัญหาแล้วไอ้การโกหกกับมิ่งเราแอบคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยพินอคคิโอเขาโกหกคนอื่นในหนังเรื่องนี้มันก็มีการโกหกคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าเขาโกหกตัวเองด้วยนะฮะใช่ก็คือมันทำให้เราเห็นว่าเขาโกหกแล้วมันมีฉากที่เขาโกหกเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นที่มิ่งเอิญถึงไปก่อนหน้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ฟังก์ชันของการโกหกในเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยมันคือใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการ disobey การไม่เชื่อฟังและเขาใช้อันนี้สร้างวาทกรรมว่าเฮ้ยอยู่ต้องเชื่อฟังชาติจะไปได้นั่นนี่นู่นแต่ว่าในเวอร์ชันเนี้ยมันคือเขาให้อำนาจให้เด็กตัดสินใจแล้วมันมีฉากตอนจบอะที่เขาคุยกับจิ้งหรีว่าแบบว่าที่นางฟ้าบอกว่านี่ฉันมอบหน้าที่ให้เธอดูพินอคคิโอให้เขาเป็นเด็กดีกู๊ดดีในความหมายก่อนอะมันคือเด็กดีที่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่แต่ว่าในเวอร์ชันเนี้ยเจ้าจิ้งหรีใช่ไหมที่แบบว่ามาทำหน้าคิดแล้วก็บอกว่าดีไหมฉันก็ว่าฉันทำหน้าที่ตัวเองได้ดีนะเพราะว่าพินอคคิโอเนี่ยก็กลายเป็นคนดีในความหมายหนึ่งอ่ะคือมันดีเลยคือเขามีความคิดเขาตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้แล้วคือถ้าเขาจะโกหกคือเขาจะโกหกเพื่อช่วยคนอื่นเท่านั้นเราคิดว่าการตีความไอ้ความดีในหนังเรื่องนี้มันอาจจะเวอร์ชั่นอื่นๆก่อนหน้านะครับก็วันนี้มีประเด็นอยากคุยกับอาจารย์มิ่งอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆนะครับวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องพินอคคิโอนะครับก็ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเหมือนเราสองคนหรือต่างอยากจะแลกเปลี่ยนอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาพบกับพวกเราในรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ